رمضان คือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้ร่วมกันศึกษาและอ่านอัลกุรอานกับอาจารย์อดินันพงหลงเชคมุฮัมมัดนาสอัตตอฮานและเชคมุฮัมมัดชาฮีนในรายการติลาวะตุลกุรอานตลอดเดือนรอมฎอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชูกรต่ออีกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความสุขความสวัสดีจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักยิ่งทั้งหลายมาพบกับผมอัดนันและเชคมุฮัมมัดชาฮีนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กับรายการตีละวะตุลกุรอานซึ่งออกอากาศเป็นประจำในเดือนรอมฎอนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาวันนี้มาถึงวันที่27รอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราอยู่ในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันไม่กี่อึดใจเราก็จะได้ล่วงพ้นล่วงผ่านการถือศีลอดการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งที่เป็นบทบัญญัติและก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความดีงามที่มาครบบรรจบพบกับพวกเราปีละหนึ่งครั้งดังนั้นในช่วงนี้ก็เราทั้งหลายขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืดชีวิตของเราเพื่อมีโอกาสจะได้พบกับรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในปีถัดๆไปนะครับและในโอกาสที่เรามีอยู่ที่เราเหลืออยู่ของเดือนรอมฎอนที่เหลืออยู่นั้นก็ขอให้ใช้โอกาสใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้เพื่อกอบโกยเพื่อตักตวงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากพระองค์จากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อตัวของเราเพื่อครอบครัวของเราเพื่อพี่น้องของเราทั้งหมดได้มีความสุขร่วมกันในวันโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราอยู่พร้อมกับเชคมุฮัมมัดชาฮีนซึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอัลกุรอานและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับซูเราะห์ที่เราจะอ่านในวันนี้จะพบกับซูเราะห์ใดนั้นเชิญพบกับเชคมุฮัมมัดชาฮีนได้เลยครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรซะลีนنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم بإذن الله ومع سورة النمل سورة النمل هي سورة مكية بدأت بحروف مقطعة طاسين وذكرت عدد من الأنبياء أيضا لذلك يعني هي من السور المكية الحمد لله وني رو جمع بوكن سورة النمل النمل หรือว่าอันนัมลีซูเราะตุนนัมลีนะครับเป็นซูเราะห์ประเภทมักกียะซึ่งเริ่มต้นด้วยฮัรฟุลมุกอตออะหรืออักษรที่แยกตัวที่เราอ่านกันเป็นตัวเริ่มต้นของซูเราะห์เรียกว่าฮัรฟุลมุกอตออะนะครับนั่นคือสัญลักษณ์หนึ่งที่เรามองง่ายๆว่านี่คือซูเราะห์มักกียะก็คือมีฮุรุฟมุกอตออะอยู่เริ่มต้นซูเราะห์นัมลีเช่นเดียวกันที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆที่ได้ถูกไว้ที่ถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์นี้หลายๆท่านครับนะซุมมียะซูเราะตุนนัมลียะนีบิฮาซาลิสมซุกรฟิฮันนัมซัยยิดนาซุไลมานอะลัยฮิสสลามกานะละฮูมินัลอัชยามาลัมตะติลิฆอยริฮันฮูวะฟักอตอัลลซียะอริฟซาลิกซัคคัรัลลอฮุอัซซะวะญัลละฮุลญินวะกานะยะอริฟลุฆะตอัตตุยูรالطيور والنمل وكل الكائنات هي أمم مثلنا تماما لكن مختلفة في المعيشة ومختلفة في اللغة تجد هنا مثلا في تايلاند لغة مختلفة عن اللغة في مصر مختلفة نتكلم لغة مختلفة تماما عن اللغة في تايلاند كذلك في عالم الحيوان وفي عالم الكائنات في عالم النمل هم يتكلمون لكن كلام يناسبهم كما قال الله عز وجل قالت نملة نملة وتتكلم وليس كذلك بل إن سليمان يفهم ما تقول ويتبسم ضاحكا من قولها سبحان الله عز وجل الحمد لله
เรื่องราวที่น่าประทับใจที่อยู่ในซูเราะห์นี้นะครับที่กำลังจะกล่าวถึงก็คือซูเราะห์นี้ชื่อว่าซูเราะห์อันนัมลซึ่งมันหมายความว่ามุดเป็นซูเราะห์มุดตัวเล็กๆนะครับที่บอกว่าซูเราะห์นี้ถูกเล่าถึงเรื่องราวของมุดซึ่งอยู่ในสมัยของท่านนบีสุไลมานซึ่งท่านนบีสุไลมานนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ประทานให้แก่ท่านนั้นไม่เคยประทานให้กับนบีคนอื่นๆนบีท่านอื่นๆนะครับก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ท่านมีความสามารถที่จะบังคับที่จะมีอำนาจเหนือมักลุกต่างๆมีสามารถที่จะบังคับแล้วก็ใช้มักลุกต่างๆมาให้รับใช้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกทางแม้กระทั่งลมแม้กระทั่งยินแม้กระทั่งอะไรต่างๆนะครับดังนั้นท่านสามารถที่จะเข้าใจภาษาหลายๆภาษาของบรรดาสัตว์ต่างๆที่ได้พูดกันแต่ละภาษาเหมือนกับที่เราซึ่งในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อยู่ในสมัยของท่านนบีสุไลมานก็เหมือนกับอุมมะห์อย่างพวกเราทั้งที่เขาเป็นสัตว์นะครับแต่เรานี่เป็นอุมมะห์ที่เป็นมนุษยชาติที่เป็นมนุษย์ที่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราต่างกันก็คือแต่ละประเทศมีภาษาที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละประเทศแต่ละภาษาพูดคุยกันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจในทุกๆภาษาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากเพราะเป็นภาษาของคนนะครับเช่นเดียวกันท่านนบีสุไลมานนอกจากที่จะเข้าใจภาษาของมนุษย์แล้วท่านสามารถที่จะเข้าใจภาษาของสัตว์ต่างๆได้ภาษาของนกภาษาของมดจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่มดได้พูดคุยมดได้พูดคุยมดได้พูดออกมานะครับบอกแล้วก็ท่านนบีสุไลมานเมื่อได้ยินคำพูดของมดในวันนั้นท่านนบีสุไลมานก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ยิ้มออกมาจนกระทั่งยิ้มแบบหัวเราะนะครับยิ้มออกมาแบบหัวเราะแบบยิ้มอย่างมากนะครับเมื่อได้ยินเสียงของมดพูดดังนั้นนั่นคือภาษาที่ท่านนบีสุไลมานเข้าใจภาษาของสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำสัตว์ต่างๆนั้นมารับใช้ท่านได้นะ هنا ذكرت داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما الله عز وجل أتاهما علما قد يختلف عن العلوم التي يعلمها كثير من الناس يعني مثل سليمان عليه السلام كان له علم قوي جدا وكان يركب الريح سخر الله عز وجل الريح له فكان يذهب بالجيش كاملا ترفعهم الريح في الهواء ويذهبون إلى بلد أخرى بعيدة هذا أمر سبحان الله عز وجل عجيب في هذه الأثناء أتوا على وادي النمل كان معه الجيش وأتوا على وادي النمل وادي كبير وهناك أحيانا يصور على اليوتيوب وادي النمل هذا له مباني تحت الأرض كأنها مدينة كبيرة متصلة تحت عالم هندسي قوي جدا ليس شيء سهل بل عالم سبحان الله فلما أتوا على وادي النمل قالت النملة هذه يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لهم مساكن لهم بيوت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فحديث فيه أدب سليمان لا يشعر لا يمكن أن يحطم البيوت أو يحطم النمل إلا إذا كان يعني هو لا يشعر بذلك فتبسم ضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك هذا نتعلم منه كيف نشكر النعمة الله عز وجل أتاه علم ليس لأحد أتاه ملك ليس لأحد فدائما يشكر الله عز وجل ربي أوزعني أعني يا رب أن أكون من الشاكرين هذا درس نتعلمه من سليمان عليه السلام ครับเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประทานให้กับนบีสุไลมานนั่นก็คือความรู้ความสามารถรวมถึงท่านนบีดาวูดด้วยซึ่งเป็นบิดาของท่านนบีสุไลมานนะครับท่านนบีดาวูดและท่านนบีสุไลมานอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาให้ความรู้ซึ่งไม่เหมือนกับความรู้ที่ให้แก่พวกเราให้ความรู้ที่ไม่เหมือนกับให้แก่คนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่ท่านนบีสุไลมานให้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประทานให้แก่ท่านนบีสุไลมานสามารถที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาให้ท่านนั้นสามารถควบคุมลมได้ควบคุมลมได้จนกระทั่งท่านสามารถที่จะไปยืนเหนือลมเหนือก้อนเมฆแล้วก็สามารถเดินทางด้วยก้อนเมฆนั้นไปยังเมืองที่อยู่ไกลออกไปได้
นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีสุเลมานมีความสามารถนี่นอกเหนือจากคำพูดที่เชคได้กล่าวก็คือเหมือนกับเราคิดว่าสมัยนี้เราเห็นการ์ตูนนะครับเราเห็นการ์ตูนคนขี่เมฆนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในสมัยของท่านนบีสุเลมานและพูดถึงเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีสุเลมานเดินผ่านไปเรามองว่าคำว่าอาณาจักรของสัตว์อาณาจักรของมดนะครับไปท่านนบีเดินไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหุบเขาแห่งมดนะครับหุบเขาแห่งมดมันเป็นอาณาจักรของมดซึ่งมีมดอยู่มากมายอยู่ในนั้นเรามองในสารคดีเราเห็นว่ามันเป็นเราเห็นรังมดเล็กๆแต่มันไม่ใช่นะครับแต่เมื่อมันเป็นหุบเขามดเนี่ยมดต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็ลงไปใต้ดินมันจะมีอาณาจักรของมันซึ่งมีการสร้างสรรค์มีการติดต่อประติดประต่อกันแต่ละอาคารแต่ละช่องแต่ละรูแต่ละบ้านแต่ละรังติดต่อกันไปเป็นโยงใยเป็นเครือข่ายที่มันเหนือจินตนาการของวิศวกรรมที่มนุษย์อย่างเราที่จะไปทำได้นะครับแต่มดตัวเล็กๆเนี่ยสร้างอาณาจักรของมันนะครับด้วยอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ดังนั้นในครั้งนั้นท่านนบีสุเลมานเดินผ่านไปทางนั้นแล้วก็พลันได้ยินเสียงของมดที่กล่าวว่าโอ้บรรดาชาวมดทั้งหลายจงเข้าไปในบ้านของสู่เจ้าเถิดเข้าไปในที่อยู่อาศัยของพวกท่านเถิดเพื่อจะไม่ให้นบีสุไลมานและกองกำลังของทัพของเขาหรือกองคาราวานของเขาของท่านนบีสุไลมานนี้จะเหยียบย่ำเอาจนโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับนบีสุไลมานได้ยินดังนั้นคิดดูนะครับเราปัจจุบันเราได้ยินเสียงแค่ถ้าหาว่ามดมันเยอะๆเราก็ได้ยินเสียงแส่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 มดเดินไปเดินมานะครับแต่ถ้าหากว่ามดตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเสียงมันเลยแต่ถ้าวันนั้นท่านนบีสุไลมานได้ยินเสียงของมดพูดอย่างไรนะครับนั่นคือเหตุการณ์นั่นคือเรื่องราวที่นบีสุไลมานเกิดความดีใจขึ้นมาแล้วก็ยิ้มหัวเราะขึ้นมาออกมาแล้วก็ท่านนบีสุไลมานขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านการเนี่ยการขอบคุณในเนี่ยมะในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้นี้เขามีแนวทางมีวิธีการอย่างไรนะครับที่ท่านนบีสุไลมานได้ทำให้เราเป็นแบบอย่างนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในซูเราะห์นี้นะมุกะซาลิกะนะตะอัลลัมมินันนัมละอันนาสตุซาอิดบะอฎฮาممكن النملة تقول أنا ما دخلي ما عنديش مشكلة أنا أذهب وحدي لكنها تنادي على الجميع لماذا تنادي على الجميع تخاف على الناس تساعد الناس حتى إن كانت هي عملها أو في الحراسة فنحن نتعلم منها الآن الناس يساعدون بعضهم البعض كما نتعلم من النملة هل هناك مشكلة أن نتعلم من هذه النملة من أراد أن ينفع أخاه فلينفع لا يكون منفرد في الدنيا สิ่งที่เราได้เรียนรู้เป็นประเด็นเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วท่านเช็คได้หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือบอกว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเห็นว่ามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางคนก็อาจจะปลีกตัวปลีกตนออกไปเอกเทศแต่ในเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างมดตัวหนึ่งซึ่งเขาถ้าหากว่ามดตัวนี้สามารถที่จะแยกออกไปโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวให้กับใครตัวเองก็รอดอยู่คนเดียวนะครับโดยที่คนอื่นๆก็โดนท่านนบีสุไลมานแล้วก็กองทัพของท่านเหยียบย่ำจนกระทั่งว่าอาจจะตายไปหลายมดนะครับหลายตัวนะครับแต่ในวันนี้ในวันนั้นมดตัวนี้ประกาศให้คนอื่นๆรู้ถึงข่าวการมาของท่านนบีสุไลมานแล้วก็ให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยโดยทั่วกันจากการเหยียบย่ำเหล่านั้นตรงนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมดว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยเพื่อให้สังคมเราอยู่ได้เพื่อให้เราสามารถที่จะปลอดภัยไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมดตัวน้อยๆนะครับนะ هل تعلمنا من النملة فقط لا نحن تعلمنا من الغراب أيضا في سورة المائدة لما قتل يعني حصل ابني آدم حدث بينهم مشكلة فقتل أخاه فأصبح من الندمين أراد أن يدفنه الدفن من أين تعلم الناس الدفن كيف ندفن الميت تعلمنا من الغراب ما في مشكلة نتعلم من النملة تعلمنا سنة الدفن من الغراب فأي غراب يحمل
غراب مثله، ثم يدفنه أمام ابن آدم عليه السلام، فتعلم منه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال: يا ويلات، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ لا بأس، نتعلم من النملة ونتعلم أيضا من الغراب. في سورة المائدة هذه. อย่างเช่นเดียวกันนอกจากเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่จะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราจากมดตัวน้อยๆแล้วเราอาจจะเรียนรู้จากสัตว์อื่นๆก็ได้อย่างเช่นในครั้งหนึ่งที่ในสุรทุลมาอีดะมนุษย์อย่างเราเนี่ยไปเรียนรู้ก็คือบุตรของท่านนบีอาดัมหลังจากที่มีการตายเกิดขึ้นมีการสังหารกันเกิดขึ้นแล้วมีการตายคนหนึ่งจะทำยังไงกับศพนี้จะทำยังไงกับการจัดการศพแบบนี้ก็เลยได้ไปเห็นกาสองตัวที่ได้ตีกันจนตายไปข้างหนึ่งแล้วก็กาตัวหนึ่งพากาอีกตัวหนึ่งแบกไปแล้วก็พาไปขุดหลุมฝังนั่นเพื่อจะให้มนุษย์อย่างเราได้เห็นเป็นแบบอย่างนั่นคือการที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาส่งนกมาส่งกาตัวนั้นมาเพื่อจะให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราจะได้กระทำเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไปดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากห้องเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้จากมรรคโลกทั่วๆไปที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ชี้นำنتعلم من الهدهد سليمان عليه السلام في سورة النمل أيضا فله سلطان على الطير تفقد الطير ينظر هو مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يعني هو يبحث أين الهدهد ولم يجد الهدهد في وسط الطيور يعني لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين سبحان الله فمكث غير بعيد فجاء الهدهد قال أنا أحط بما لم تحط به يعني أعلم أشياء أنت لا تعلمها انظر الهدهد جريء جدا يقف أمام الملك لأن سليمان ملك نبي ليس وملك له سلطان قوي جدا فقل أنا أحط بشيء أنت لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما هو جاءه بامرأة كانوا يسجدون للشمس من دون الله فكان الهدهد سبب لهداية القوم بالكامل أخذ الرسالة ورجع إلى ملكة سبأ وألقى إليها الرسالة ودخلوا جميعا في الإسلام بسبب من؟ بسبب الهدهد يعني الهدهد الصغير الشيخ الكبير الإمام الكبير الداعية العالمي فعل ما لم يفعله أحد يعني كان سببا في إسلام أمة بكاملها نقول الهدهد عليه السلام الله أكبر สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสุรนี้สุรตุนนัมลีเรื่องราวตอนหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องราวของฮุดฮุดนกหัวขวานตัวหนึ่งนะครับซึ่งท่านนบีสุไลมานนี่มีอำนาจที่จะปกครองเหนือสัตว์ต่างๆแล้วก็รวมถึงนกตัวนี้ด้วยแล้วก็ครั้งหนึ่งท่านนบีสุไลมานดูไปดูมาไม่เห็นนกตัวนี้นกฮุดฮุดนกหัวขวานเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะครับแล้วก็ควานหาแล้วว่าถ้าหากว่าแล้วก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าไปแล้วไปไกลแล้วก็ถ้าหาว่ากลับมาแล้วไม่สามารถที่จะนำข่าวมาบอกที่เป็นข่าวที่น่าจะไว้วางใจได้หรือว่าสิ่งที่อะไรต่างๆที่เชื่อถือได้หรือต้องโดนลงโทษแน่ๆหรือจะเชียดเลยหมายถึงว่าจะประหารเลยนะครับนั่นคือความเกรี้ยวกราดของท่านนบีสุไลมานในขณะที่ไม่เจอนกฮุดฮุดตัวนี้แต่สิ่งที่นกฮุดฮุดหลังจากที่กลับมาแล้วได้พาอะไรมาบ้างพาข่าวสารที่ท่านนบีสุไลมานควรจะรู้ซึ่งบอกว่านบีสุไลมานไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้ถึงแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ท่านนบีสุไลมานก็ยังให้เกียรตินั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ท่านนบีสุไลมานให้เกียรติแล้วก็นกตัวนี้เป็นสาเหตุแห่งการฮีดายะห์เนื่องจากนกตัวนี้นำข่าวบอกว่าฉันได้เจอกับกลุ่มชนหนึ่งที่เขาได้กราบไหว้ดวงอาทิตย์ชัมซ์อย่างบุดูนะชัมซ์กราบไหว้ดวงอาทิตย์อื่นจากอัลลอฮ์แล้วท่านนบีสุไลมานจะทำยังไงล่ะนะครับในวันนั้นเมื่อนกฮุดฮุดได้นำข่าวสารนี้มาบอกนบีสุไลมานก็เลยทดสอบว่าจริงไหมที่ข่าวนี้ก็เลยส่งจดหมายไปให้แล้วก็สุดท้ายทำไปทำมานะครับเรื่องราวมันจบลงที่ว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้แล้วก็รวมทั้งราชินีซะบะ
นะครับได้เข้ารับอิสลามได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ชัดศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อหน้าท่านนบีสุเลมานนั่นคือสิ่งที่เป็นผลมาจากนกตัวเล็กๆนกฮูดูดครับอัชชาฮิดุมินัลกะลามฮีนะมานักเราะอัยซูเราะห์มินัลกุรอานอะตะอัลลัมมินฮาอันซุรมาฮาซาลิมาซะกัสซัลลอฮ์อัซซะวะญัลอะลัยนาฮัตตะอัตะอัลลัมأتعلم من النملة أتعلم من الهدهد أتعلم من الشيطان كيف أتعلم من الشيطان ألا أكون مثله كما متكبر رفض السجود لآدم أنا لا أفعل مثل الشيطان أتعلم منه كيف أتعلم لا أفعل ما فعل فرعون أتعلم منه ماذا فعل قال أنا رب أعوذ بالله لا أفعل مثل في فهذا نحن نتعلم من القرآن هناك نماذج طيبة من الأنبياء والمرسلين وهناك نماذج غير طيبة من الكفار والشياطين فنحن نتعلم من كل شيء في القرآن من النمل ومن الهدهد ومن الطيور ومن الغراب ومن كل الكائنات نحن نتعلم والسعيد من وعظ بغيره يعني يتعلم من غيره يصبح سعيد الشقي من شقي في بطن أمه هذا عديها ما لا تترجمها هذه نحن نتعلم من القرآن สิ่งที่เรียนที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อให้เราในอัลกุรอานเราเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างในอัลกุรอานเราแม้กระทั่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากชัยฏอนซึ่งเป็นศัตรูของเราว่าเราอย่าไปเป็นเยี่ยงชัยฏอนที่มันมีความหยิ่งพยองโอหังจนกระทั่งมันได้ตกลงไปในการละนัดของอัลลอฮ์แล้วก็ได้เป็นชาวนรกอย่าเป็นเยี่ยงนั้นเราไปเรียนรู้จากฟิรอาอ์นยังไงก็อย่าเป็นอย่างฟิรอาอ์นเราเรียนรู้จากผู้ที่สิ่งทำไม่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเราก็อย่าเป็นเยี่ยงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันมีเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เรื่องราวของคนดีเราก็ปฏิบัติตามในเรื่องราวที่เป็นคนไม่ดีก็เราก็จะไม่ปฏิบัติตามในสิ่งนั้นนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะต้องพยายามเมื่ออ่านอัลกุรอานไปแล้วจะต้องพยายามเรียนรู้ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังทำไมอัลลอฮ์จึงกล่าวเรื่องนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราเราสามารถหยิบยกประเด็นอะไรบ้างเพื่อนำเรื่องราวเหล่านี้มาขบคิดมาเป็นประเด็นว่าจะนำสู่การดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับเราได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องพยายามเรียนรู้จากอัลกุรอานนั่นคือประเด็นที่ท่านเชคได้ฝากไว้ในวันนี้เป็นการเบื้องต้นนะครับที่เราจะได้เจอกันในซูเราะห์อันนัมลีในซูเราะห์อันนัมลีหน้า377 377ราซัมอุสมานีตรงกับยูสที่19นะครับจำนวนอายะของซูเราะห์นี้มีด้วยกัน93อายะนะครับซูเราะห์มักกียะห์ดังที่แจ้งไปแล้วดังนั้นในช่วงนี้นะครับพร้อมแล้วที่จะได้รับฟังการอ่านจากท่านเชคมูฮัมมัดชะฮีนก็ได้รับฟังได้เลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنينالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهمزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرونوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين جزاك الله خيرا كثيرا جزاء وبارك الله فيك ขอ الله ตอบแทนความดีของท่านเชคมุฮัมมัดชาฮินนะครับที่ได้อ่านในสุราอันน้ำดีให้เราทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าที่เพิ่งเปิดวิทยุรับฟังในขณะนี้นะครับเรากำลังอยู่ในรายการตีละวะตุลกุรอานออกสถานีทางสถานีคลื่นคนรักอัลกุรอานอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีมبسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في
في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا كثيرا جزاك الله طب تين كان بي بي نون تنو فان تي داي آن القرآن برم برم قبل روني وني نكرب الحمد لله ما تين شوان تي تان رو داي بيرد ساي بيرد هين بي نون تنو فان تو كان كوما เพื่ออ่านอัลกุรอานให้กับเชคได้รับฟังเพื่อปรับปรุงเพื่อเรียนรู้พร้อมๆกันในเรื่องราวของการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเรื่องราวของการอ่านที่ถูกต้องการอ่านตามแบบฉบับที่ตรงกับเจ้าของภาษาตามแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เปิดสายหมายเลขโทรศัพท์074-794-07-074-795-207นะครับไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ทางคลื่นคนละอัลกุรอานทาง Facebook Live หรือว่า FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ074-795-207-074-795-207นะครับเช็คพร้อมที่จะรับฟังทุกสายที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเด็กลูกเล็กเด็กแดงยังไงหรือว่าผู้เฒ่าอาวุโสยังไงนะครับไม่ว่าท่านจะอ่านอยู่ในระดับใดในวันนี้นะครับดังนั้นในช่วงที่เรากำลังรอสายพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านนะขอได้ให้เช็คได้พูดถึงอาการต้นชีวิตที่เราจะเรียนรู้กันในสุรานัมลีครับนะ تبدأ سورة النمل بالحروف المقطعة ط س هنا نريد أن ننبه ط س طه ياسين ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ياسين أو اسمه طه، ليس كذلك. هذه حروف مقطعة مثل ألف لام ميم طه سين ميم عين سين قاف هكذا، ليست من أسماء النبي. الحمد لله. أنا شيخ بحاول تيجا بقول، بحاول أوعي نك، يا بيفهم ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเริ่มต้นในสุรษต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยาซีนตอซีนคำเหล่านี้ไม่ใช่ชื่อของนบีนะครับคำเหล่านี้ไม่ใช่ชื่อของนบีให้รู้เพียงว่านี่คือฮัรฟุลมุกตออะห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาหยิบยกขึ้นมาอ่านเป็นอารัมภบทเป็นเรื่องราวเริ่มต้นของสุรษแต่ละสุรษไม่ใช่ชื่อของนบีนะครับนะตอซีนالطاء حركتين طا مثل طاها طاها ولا نضم الشفتين لا نقول طو نقول طا طا اوكي سين ست حركات كم عسل نقص نعم اخذنا كثير من الحروف المقطعه اذا القراءه طا سين ونقف على النون هكذا حرف غن ตอตออย่าม้วนปากอย่าม้วนปากอย่าจูบปากไปด้านหน้ากลัวว่าจะเป็นตูโตอย่าออกเสียงโตนะครับออกเสียงตอตอตอฮะนะตอตอซีนตอซีนตอสองฮะรอกะซีนอีกหกฮะรอกะแล้วก็ปิดท้ายลงท้ายด้วยตัวนูนตอซีนตอซีนลงท้ายด้วยเสียงนูนนะครับ نركز على اللام تلك لا نقلقل اللام نعم لا يقول أحد تلك تلك مي 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 كن آن نكريا آن تلك يقلقل اللام لذلك نحن نركز دائما لماذا لأن الخطأ يكرر كثيرا فنقول
تلك آيات هكذا. ที่เน้นย้ำอีกจุดหนึ่งก็คือคำว่าติลกะอย่าให้ออกเสียงกลกละอย่าให้ออกมีเสียงสะท้อนอย่าอ่านเป็นติลกะติลกะไม่เอาให้อ่านเป็นติลกะทำไมจึงต้องตอกย้ำเป็นประจำเนื่องจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้เจอมาก็คือนักเรียนของเราอ่านผิดอ่านพลาดให้มีกลกละเกิดขึ้นที่อักษรลามเป็นความผิดนะครับดังนั้นให้อ่านเสียงลามให้ชัดเจนอ่านออกเสียงติลกะติลกะนะครับนะ أنا أحاول أن أدقق في الأشياء التي يعني ماذا حكمها يعني نقول النون ساكنة كله يعرف المادة كله يعرف لكن ندقق في أشياء معينة يعني مثلا هدى وبشرى أوكي الشين هنا ممكن واحد يقول هدى وبش بشرى 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 أو ممكن يقول هدى وبشرى وبشرى وبش لأن الشين حرف مرقق فلا نقول بشرى بش لأن ضم الشفتين في الشين ليس له علة وأن الشين ساكنة هنا فنرجع للسين من بش بوش لكن هذه دقيقة يعني كل يقرأ تمدا ما المشكلة هنا هدى وبشرى هدى وبشرى ما الفرق هناك فرق في السماع لكن قد يكون هنا لكن هناك هناك نحن نريد أن كل حرف يخرج من مكانه الشين الساكنة ش ش ش لا ليست ش ش لماذا أعمل ش هي ليست فيها أي ضمة ولا نعمل إشمام أو هكذا هدى وبشرى وبش وبش وبشرى هكذا يعني ที่ท่านได้พูดถึงก็คือเราพูดถึงเรื่องราวของอักกัมนนซากินะและก็ตันวินเราหลายคนก็รู้จักกันไปแล้วพูดซ้ำพูดย้ำก็ได้นะครับแต่วันนี้พยายามที่จะนำหยิบยกประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือคำว่าฮูดาวาบุชวาบุชรอบางท่านอาจจะอ่านแบบพออ่านออกเสียงบุชมันก็จะอยู่ปากไว้ด้านหน้าแล้วก็เสียงชีนมันก็จะเป่าลมไปด้านหน้านะครับเนื่องจากชีนมันออกเสียงชินที่มีชินที่ตายชินที่เป็นสุกูลก็คือมันจะออกเสียงบุชบุชดังนั้นเมื่อออกเสียงบุชจบไปแล้วให้โดยการฉีกปากออกมาให้เป็นตัวชินเนื่องจากเราพยายามที่จะให้สิทธิของแต่ละตัวแต่ละมักระนั้นตรงตามจุดของมันนะครับเพราะไม่มีการม้วนปากในขณะที่ออกเสียงชินเนื่องจากชีนเป็นอักษรเสียงบางเสียงมุรักกะนะครับ كيف تعلمت ذلك كيف تعلمنا ذلك نتعلم ذلك بالتلقي لأن الواحد لو قرأ ما لا أحد كل وحده هكذا هو سيقرأ جيد ما في مشكلة ما هي المشكلة لا نتعلم مثل هذه الأشياء إلا بالتلقي هو وأنا في صحيح هذا الكلام لا يمكن أن يتعلم أحد هذا بالكتاب يقرأ الكتاب هكذا ثم يتعلم لازم تلقي أنه يعني يقرأ فالشيخ يقول له لا 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 افعل هكذا افعل هكذا وهذا تلقي لا ينفع القرآن بدون تلقي يعني يقرأ بدون تلقي مشكلة شوي สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรว่าออกเสียงอย่างไรทำปากอย่างไรให้ออกเสียงถูกต้องตามมักรัดของมันก็คือการที่เราจะต้องเรียนแบบตลักตี้เรียนต่อหน้าเชคเรียนต่อหน้าอาจารย์มีอาจารย์มานั่งสอนให้ดูการอ่านของเราให้ดูปากของเราที่เราออกเสียงไม่ใช่เพียงแค่เราเปิดคัมภีร์อัลกุรอานแล้วมาอ่านด้วยตัวของเราเองรู้ว่าสระฟัตตาฮะอ่านอาอัสรากัสรออ่านอีซัมมาอ่านอย่างนั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นได้แค่พื้นฐานแต่ว่าเราต้องการให้อ่านถูกต้องอย่างจริงๆนะครับจะต้องเรียนแบบตะลักกี้ต่อหน้าต่อตัวกับเชคนะครับนะالذين يقيمون 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 القاف هنا مفخمة لكنها مكسورة فالمرتبة الأقل
يعني هون إيه ليست يقيمون كثير يفعل قي ليست كذلك الذين يقي ليست كاف إنما قاف يقيمون فقط مثل كاف كي ما تكون كي ليست كلمة جيدة مثل شوي ها؟ كيف كتاب كي فتحة كي قي كسرة قي أنا قاف كسرة قي كاف كسرة كي نعم أنتم في اللغة التايلندية كلمة ليست جيدة ولا يركب بمعنى يركب كي يركب كي ما معناها يركب يركب جيد ليست يدخل الخلاء في شوية في يعني نعم تحتاج بعدين يدخل الخلاء كي نعم تحتاج إلى حرق حرق دقيقة جدا دقيقة. أنت تفهمها أنا لا أفهمها لماذا تفهمها؟ لأنها لغتك أنت الأولى فأنت تتكلم واثق تعرف أنا لا أعرف لا. أبدا ولن أعرف لكن يعني حسب جملة كذلك لو نعم لو حسب سياق الجملة سياق الجملة نالله أوكي นั้นตัว كاف เช่นเดียวกันนะครับ ให้เราพยายามออกเสียง كاف قاف مكي قاف อยู่คำไหนแล้ว คำว่า الذين يقيموا قاف ที่เป็นอักษรเสียงหนาเมื่อสระกัสรมันจะเป็นความหนาที่บางที่สุดบางแบบหนาๆแต่มันบางนะครับถึงแม้มันจะหนาแต่มันก็บางสุดในบรรดาชั้นที่หนาๆเลเยอร์ที่บางที่สุดนะครับถึงแม้มันจะเป็นอย่างหนาก็ตามนะครับเหมือนกับเบื้องอย่างหนาเนี่ยจะเบื้องอย่างหนาที่หนาที่สุดมันก็บางประมาณ 3 มิลนะครับนั่นคือหนานะครับไม่ใช่บางเหมือนกับแผ่นกระดาษ นั้นจะบอกว่าคําว่ากัสรตีมันจะต้องออกไม่ต้องออกให้หนักจนกระทั่งเราเกิดความยากลําบากในการออกเสียงไม่ใช่อัลลดีนะยูกตีอย่างนี้ไม่ต้องเอาแค่บางๆนะครับบางแต่มันหนายังคงหนาอยู่แต่มันก็คือคําบางเนื่องจากมันเป็นกอฟกัสรตียูกีมูยูกีมูให้กันนะธรรมดาอัลฮัมดุลิลลาห์ธรรมดานะครับ اوكي طب اي كاب اوكي وهم بالاخره هم يوقنون انا اريد يوقنون ايضا يوقنون اياك ان تقول يوقنون هناك يفعل هذا كثير حسب لغه البلد اللغه هنا تختلف عن هنا فيعمل لها نوع كده من الاماله او يعني يوقنون ما ليس كذلك هي يوقنون حينما تقرأ سورة القلم كيف تقرأها نون لا نقول نون ننتبه في آخر الكلام ممكن هو يأتي بسرعة فلا يلتفت يعني ننتبه لها جيدا เพิ่งระวังตัวอีกคำหนึ่งก็คือคำสุดท้ายของวรรคนี้ก็คือยูกีนูนยูกีนูนนูนดอมมะนู อย่าออกเสียงให้มันเป็นอีมาแล้วหรือเอียงไปเป็นโนนโนนหรือนูนนะครับให้ออกเสียงนูนูนนะยูกีนูน إن نون مشددة غنة حركتين إن الذي حرف الذال من الحروف اللثوية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة مد بدل مد البدل الهمزة بين اللام والألف ليست على الألف مد بدل يعني الهمزة قبل الألف وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة نفس الكلام في الخاء مكسورة أقل مراتب التفخيم بالآخرة خيراتي زينا الياء هنا مشددة فقل زين زين ليست زينا ليست ياء واحدة زين والنون مشددة غن حركتين زينا لهم لهم الميم الساكنة بعدها ألف إظهار شفوي
زينا لهم أعمالهم حرف العين كنتي ميبا ها العين أعمالهم فا أعمالهم فا ميم ساكنة بعدها الفاء إظهار شفوي واحذر لدى واو وفا أن تختفي يعني احذر من الفاء والواو إذا جاءت قبلها ميم لا نعمل غنة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون هون هكذا مقام تعليم كله أريوة بري أوكي كاو جاي ماي كاو جاي ماي ماي كاو جاي أوكي نحب لاي بي تلا توا تنغ دي ريوم تن إن نا نو سيان نوي كب نون مي شدة نو سيان سوغ هاروكا إن الذين مت أصل مت طبيعي سوغ هاروكا لا มัตตบีสองฮาร์กายุมินูนะก็เช่นกันตบีสองฮาร์กามาตูที่บิลแอบิลลามลามต้องอิสฮัดนะอ่านในเสียงลามให้ชัดเจนนะครับลามบิลอย่าก้นกลาด้วยย้ำแล้วข้างต้นอามัดบาดันอาสองฮาร์กานะครับอาคีรอติไซยันมียาชัดดาอยู่ด้วยอย่าอ่านเป็นไซยันแล้วก็ต้องเน้นไซยันแล้วก็นวงเสียงไซยันนาลาหุมหุมมีมสุกูนพบกับฮัมซะเป็นอิซฮาร์ชาฟาวีอ่านออกเสียงมีมให้ชัดไซยันนาลาหุมอาไอนออกเสียงไอนนี่คนไทยมีปัญหาเชคบอกว่าคนไทยมีปัญหานะالعين ليست من الحروف التايلاندية هذا تماما طبيعي عين عين يعني واحد طول عمره يتكلم منطق صحيحة لا ينطق أنت عربي أنت تتكلم لغة عربية تماما أعمالهم هم في ميم سكون بوب كفاني واحذر له واحذر لدى واحذر لها واو وفاء أن تختفي تختفي لقربها وللتحاد فعرفي تعريفي تعريفي هكذا พยายามนะครับเวลาออกเสียงผมก็เคยเจอผมก็เคยเป็นแบบนี้มีมพบกับฟาเนี่ยมันจะปิดปากไม่สนิทเพราะรีบจะออกตัวฟานะครับจะรีบอย่ารีบที่จะออกตัวฟาอ่านปิดปากมีมให้สนิทก่อนแล้วก็ค่อยเปิดปากฟามานะครับอะมาละฮุมฟีนะครับฟาฮุมอะมาละฮุมฟาฮุมอย่าอ่านเป็นอามาละหุมฟาหุมอามาละหุมฟาหุมไม่เอาอามาละหุมฟาหุมฟาหุมยะมาฮูนออกเสียงลงท้ายด้วยตัวนูนยาวได้สองสี่หกฮาร์กะนะ مثلا كلمة صديق باللغة التايلاندية ما معناها เพื่อน ما معنى يد هذا ما هذا الحرف اللي هو من أنا لا أعرفه أبدا لا أعرف أنطق أن أقول ما يد ماذا؟ مي مي مي, مي. هناك حرف كده مي لا نعرفه أبدا لماذا؟ لم أتكلم به في حياتي لا أعرف أبدا لم أستخدم هذا صعب أما أنت مسلم وأنت تتعلم العربية تتكلم عربية دائما وتقرأ القرآن دائما فأصبحت العين عندك تمام طبيعي أما واحد لم ينطق جيت بواحد مثلا ليس مسلم ولم يتكلم عربية أبدا ثم تقول له ما انطق هذا الحرف غريب صعب مثل تماما انا اقول كلمه صديق ميغان صديق قريب لي قريب بيغان انا اقول بيغان لان اعرف الغين لكن لا اعرف بيغان بيغان هذا صعب جدا اذا يعني مقصود اللغه على العربية هي لغة المؤمنين ليس نعم هي لغة المؤمنين لكن الناس مثلا أنا لغة الأصلية أصل فسأرى أتكلم عربي طبيعي فأنطق أما واحد ليس عارف ولم ينطق الحرف هذا من قبل فيكون صعب إلا واحد مسلم يتعلم القرآن ويقرأ دائما ويقرأ فيصبح يتكلم تماما العين ما في مشكلة العاء الحاء ما في مشكلة لماذا؟ لأنه يداوم على تلاوة القرآن حتى أصبح لسانه
بلسان عربي مبين، يعني يتكلم بلسان عربي واضح هكذا. สิ่งที่เชฟพยายามฝากก็คือเรื่องราวของการอ่านภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเราจะต้องอ่านเป็นประจำให้เพื่ออ่านเป็นประจำเพื่อให้ลิ้นของเราเป็นลิ้นที่คุ้นชินกับภาษาอาหรับคุ้นชินกับภาษาของอัลกุรอานเพื่อจะได้อ่านอัลกุรอานด้วยภาษาอาหรับียะที่ชัดเจนนะครับและพยายามเรียนรู้ศึกษากันต่อไปเพื่อให้เราทั้งหลายได้อ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องตรงตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากติดท้ายสำหรับวันนี้และเวลาอีกหนึ่งนาทีขอให้ท่านเชคได้ปิดมัจลิสตรงนี้ด้วยกับการดุอาสักเล็กน้อยขอเรียนเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิอัจมะอีนاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم تب علينا توبة نصوحة اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ورد المسلمين إلى المساجد ردا مباركا جميلا اللهم إنا نسألك توبة نصوحة ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم يسر أمرنا وفرج كربنا وارفع درجاتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة أعده علينا بالخير واليمن والبركات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.